ับลงไปทางโคราชอีกเทื่อนึงค่ะไปเบิ่งสินค้า GI ทางโคราชนะคะโคราชค่ะเพิ่นได้ร่วมสินค้าเกษตร GI อาหารปลอดภัยจาก32อำเภอค่ะมาจัดจำหน่ายในงานโคราช Farmer Market 2024 9ถึง10กันยายนนี้ค่ะเข้าไปกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ค่ะอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะนายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานโคราชฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต2024ค่ะงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของดีโคราชจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปอย่างเป็นรูปธรรมให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมูลค่าค่ะประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนะคะสินค้าแปรรูปแล้วก็ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่พร้อมค่ะเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรเชื่อมโยงนะคะเครือข่ายด้านการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคพร้อมค่ะครับผมแล้วก็ในงานนี้60บูธแสดง60ร้านค้าครับมีสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปอาหารปลอดภัยน้อยหนาปากช่องก็มีเพิ่นว่าข้าวหอมมะลิทุ่งสำลิดนะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์พันมีโคราชอันนี้ก็มีข้าวทอดโคราชสูตรดั้งเดิมนะครับอะโวคาโดผ่าไหมขี้มะอูสวนมอนนะครับแล้วก็สินค้าชุมชนจากเกษตรกรโดยตรงเกษตรกรตัวจริงครับงานกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอด11กันยายนงานนี้ก็ยังบ่ทันหมดยังไปทันอยู่อยู่ที่สั้นจีปารีสนะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาครับงานฮอดมื้ออื่นเด้อค่ะเด้อ9ถึง11นะคะไปช็อปกันได้สินค้า GI บ้านเฮาไปสนับสนุนสินค้าเกษตรบ้านเฮานะคะครับผมค่ะ